ำชาวบลิงทั่วโลกลุ้นการต่อสัญญาลิซ่าแบล็คพิงค์ยังไม่ชัดเจนมายาฮอตนิวอัปเดตสื่อเกาหลีเผยนะคะว่าการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์ยังไม่ชัดเจนค่ะแต่สมาชิกอีก3คนกำลังดำเนินการไปอย่างราบรื่นค่ะสำนักข่าวมูนทวารายงานความเป็นไปได้ที่ซูเปอร์สตาร์สาวมากความสามารถอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์จะออกจาก YG Entertainment นั้นเพิ่มขึ้นก่อนที่สัญญาของลิซ่าจะหมดลงในเดือนสิงหาคมหลังจากวงเข้าสู่ปีที่7นับตั้งแต่เดบิวต์และการต่อสัญญาได้กลายเป็นจุดสนใจหลักทั่วโลกค่ะซึ่งลิซ่าเนี่ยได้หารือกันว่าจะต่อสัญญากับ YG แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้ฝ่าย YG นะคะก็หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงและทำสัญญาได้ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุค่ะซึ่งความเป็นไปได้ที่ลิซ่าเนี่ยจะต่อสัญญากับทางต้นสังกัด YG นั้นถูกหยิบยกขึ้นมาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนค่ะเนื่องจากหน่วยงานของจีนซึ่งขอไม่เปิดเผยรายชื่อนะคะบอกกับสื่อว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้ประสานงานกับค่าย YG ถึงตารางงานของลิซ่าเพื่อดูว่าลิซ่าจะสามารถมาปรากฏตัวในรายการหรือไม่แต่ล่าสุดนะคะทาง YG ตอบกลับมานะคะว่าเป็นการยากที่จะหาเกี่ยวกับกำหนดการหลังจากเดือนสิงหาคมค่ะเพราะการต่อสัญญากับลิซ่ายังไม่ชัดเจนเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะคะทาง YG เนี่ยได้ตอบสนองต่อคำร้องของสื่อเกาหลีเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยกล่าวว่านะคะเป็นเพราะทัวร์และตารางงานส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับสถานะสัญญาใหม่ค่ะแม้ว่าทาง YG เนี่ยจะไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อสัญญานะคะก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าค่ายก็ยอมรับว่าเขาจัดตารางงานของลิซ่ากับฝ่ายจีนเมื่อเร็วๆนี้จากรายงานข่าวนะคะนอกเหนือจากการเจรจากับลิซ่าแล้วการต่อสัญญาของค่าย YG กับสมาชิกที่เหลืออีก3คนของ Blackpink ได้แก่เจนนี่จีซูและโรเซ่กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นคนวงในกล่าวนะคะว่าเราลดช่องว่างระหว่างกันและตัดสินใจต่ออายุสัญญาค่ะซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยคาดว่าทิศทางของกิจกรรมในอนาคตของ Blackpink จะตัดสินใจหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ลิซ่าจะยังคงทำงานในฐานะสมาชิกของ Blackpink ต่อไปหรือไม่นั้นแม้ว่าการต่อสัญญากับ YG จะไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของวงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนค่ะก็ตามนะคะคนในวงการเนี่ยยอมรับว่า YG เนี่ยวางเดิมพันอย่างกล้าหาญเลยค่ะเพื่อที่จะรักษาแบล็คพิงค์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในฐานะบริษัทจดทะเบียนค่ะเมื่อข่าวดังกล่าวเป็นไวรัลในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทำเอาหุ้นของ YG เนี่ยตกลงถึง 7% เลยค่ะThank you.